การที่เริ่มมีก้อนมะเร็งแล้วเนี่ยจะทำให้ลักษณะของการขับถ่ายที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คืออุจจาระมันอาจจะลำเล็กลงหรือว่าถ่ายยากขึ้นนะครับแต่ว่าคนที่ถ่ายน้อยทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นนะครับว่าต้องเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับก็คือเป็นส่วนสุดท้ายของลำไส้แล้วที่จะออกมาสู่ทวารนะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยหลักๆเลยคือดูดซึมน้ำแล้วอันที่สองก็คือดูดซึมพวกเกลือแร่นะครับที่หลุดออกมาเช่นพวกวิตามินบางอย่างอันที่สามเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเช่นแบคทีเรียที่ผลิตนะครับผลิตพวกวิตามินพวกอะไรต่างๆนะพวกนี้ก็จะสามารถอยู่ในลำไส้ใหญ่ได้ก็คือเป็นหน้าที่ของเขาครับมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่มีปัจจัยเสี่ยงค่อนข้างพอสมควรนะครับหลักๆเบื้องต้นเลยเนี่ยก็คืออายุเลยอายุเริ่มแรกเนี่ยถ้าเกิดอายุเกิน50ปีเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอันที่2เนี่ยที่จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นคือประวัติครอบครัวอีกกลุ่มนึงคือโรคบางอย่างโรคที่มีการอักเสบของลำไส้นะครับเรียกลำไส้อักเสบเรื้อรังลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังเนาะอีกอันนึงคือกลุ่มของพวกติ่งเนื้อในลำไส้บางคนเนี่ยจะมีติ่งเนื้อเต็มในลำไส้เลยเป็นร้อยเลยพวกติ่งเนื้อพวกนี้มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนพยาธิสภาพกลายเป็นมะเร็งลำไส้ได้สุดท้ายก็คือปฏิบัติตัวกันเดี๋ยวตัวชีวิตประจำวันนะครับในกลุ่มที่กินอาหารแปรรูปพวกเนื้อสัตว์เนื้อแดงอาหารแปรรูปต่างๆเนี่ยพวกไส้กรอกพวกอะไรถ้ากินปริมาณเยอะๆเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะหรือว่าลักษณะของการไม่ค่อยทำอะไรนะครับเป็นลักษณะของนิสัยที่ไม่ค่อยออกกำลังไม่ค่อยเดินไม่ค่อยอะไรอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยพวกนี้ก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆก็มีส่วนนะครับมีส่วนเพราะว่าการที่เริ่มมีก้อนมะเร็งแล้วเนี่ยจะทำให้ลักษณะของการขับถ่ายที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คืออุจจาระมันอาจจะลำเล็กลงหรือว่าถ่ายยากขึ้นนะครับแต่ว่าคนที่ถ่ายน้อยทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นนะครับว่าต้องเป็นมะเร็งต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าอาการท้องผูกเนี่ยเกิดได้ในคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างนี้คนที่อายุเยอะๆเนี่ยพวกนี้การเบ่งหรือการอะไรหรือกินอาหารที่มีกากใยน้อยเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการเราก็เรียกว่าท้องผูกอุจจาระน้อยได้นะครับแต่ถ้ามีอาการนี้ร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะครับหรือว่ามีลักษณะของถ่ายมีเลือดปนหรือว่าในกลุ่มคนที่อายุเยอะๆเนี่ยอันนี้ต้องกังวลแหละว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ควรจะต้องมาพบแพทย์แล้วก็ทำการตรวจวินิจฉัยครับมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับสามารถรักษาหายขาดได้แต่ขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งนะครับจะมีทั้งหมดอยู่4ระยะระยะแรกเนี่ยก็คืออยู่เฉพาะบริเวณลำไส้ที่กินในชั้นตื้นๆของผนังลำไส้นะครับระยะที่2ก็จะกินลึกขึ้นนะแต่ยังอยู่ในบริเวณของลำไส้ใหญ่อยู่ระยะที่3เนี่ยมันมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วระยะที่4เนี่ยกระจายไปอวัยวะอื่นเช่นตับหรือปอดที่จะรักษาให้หายขาดได้นะครับก็คือเป็นระยะที่1ระยะที่2แล้วก็ระยะที่3ถ้าเป็นระยะที่3เนี่ยอาจจะทำการผ่าตัดร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดแต่ว่าคำว่าหายขาดไม่หายขาดเนี่ยเราจะดูที่ระยะเวลา5ปีหลังจากการรักษาสิ้นสุดนะถ้าภายใน5ปีเนี่ยไม่ได้มีการกลับเป็นซ้ำเนี่ยเราก็ถือว่าหายขาดปัจจุบันก็มีการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับที่คนไข้อายุ50ปีเราก็ควรจะต้องมาคัดกรองถึงแม้ไม่ได้มีโรคไม่ได้มีอะไรอย่างที่บอกเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรวจเพื่อเราจะได้เจอมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะต้นๆการรักษาหลักจริงๆเลยนะครับก็คือการผ่าตัดแต่ว่ามันก็จะมีการรักษาอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นการฉายแสงการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการให้ยาพุ่งเป้าโดยส่วนใหญ่ถ้ามะเร็งลำไส้ใหญ่ที่สามารถตัดได้นะครับตัดได้คือเป็นระยะต้นๆที่ยังไม่มีการกระจายเนี่ยเราจะแนะนำให้คนไข้ทำการผ่าตัดก่อนเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้เรื่อยๆเนี่ยมันจะมีปัญหาคือลำไส้อุดตันนะถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จนก้อนเนี่ยมันโตขึ้นจนรูของลำไส้เนี่ยตีบแล้วเนี่ยอันนี้เป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องมาผ่าตัดอย่างเร่งด่วนนะครับยกเว้นในบางกรณีนะครับเช่นมีการกระจายแล้วกระจายไปที่ตับหรือที่ปอดอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะให้ไปฉายแสงหรือว่าให้ยาเคมีบำบัดก่อนอีกกลุ่มนึงคือหลังผ่าตัดหลังผ่าตัดคือหลังจากตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ออกไปแล้วปุ๊บเราก็จะมาดูระยะนะถ้าคนไข้เป็นระยะที่3หรือระยะที่4เนี่ยก็ต้องตามด้วยการให้เคมีบำบัดครับถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องดีๆเกี่ยวกับสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามRama Channelด้วยนะครับ